Red Velvet ฉลองครบรอบเดบิวต์10ปีเตรียมจัดแฟนคอนในประเทศไทยวันที่17-18สิงหาคมนี้บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 13:33 น.Red Velvet ส่งความจริงใจผ่านอัลบั้มใหม่ Cosmic พร้อมเพลงไตเติ้ลที่เปี่ยมล้นด้วยความรักเตรียมเปิดแฟนคอนในประเทศไทยน้อยกว่า HAPPINESS My Dear Rep 1 Up มากกว่าณ Impact Arena อัลบั้มใหม่ Cosmic ประกอบด้วยทั้งหมด6เพลงที่มีเรื่องราวและอารมณ์ต่างๆเกี่ยวกับคุณค่าความสัมพันธ์และการมีอยู่ของบุคคลที่ล้ำค่าที่ทำให้ตัวเองเปล่งประกายโดยใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลในเชิงเปรียบเทียบผสมผสานคีย์เวิร์ดต่างๆเช่นดวงดาวดวงอาทิตย์ดาวแคระขาวเพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงโลกดนตรีที่พิเศษและหลากหลายมากขึ้นรวมถึงสไตล์ที่แตกต่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้นับเป็นอัลบั้มใหม่ในรอบ7เดือนต่อจากอัลบั้มเต็มชุดที่3ชิลคิวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023สำหรับเพลงไตเติ้ล Cosmic เป็นเพลงป๊อปแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเพิ่มเสียงเครื่องสายสังเคราะห์และจังหวะดิสโกสุดอลังการพร้อมเน้นไปที่เสียงกีตาร์เบสและเสียงกลองที่สนุกสนานเนื้อเพลงบอกเล่าเรื่องราวดั่งเทพนิยายของการบังเอิญพบกันระหว่างคุณนักเดินทางที่ลงจอดฉุกเฉินบนดวงดาวที่โดดเดี่ยวอย่างฉันและเรียนรู้ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดราวกับจักรวาลซึ่งนักแต่งเพลงฮิตอย่าง KENZIE Kenzie ได้ร่วมแต่งเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงรวมถึงทีมโปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนมูนชายที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งโดยการแสดงของเพลงนี้มีท่าเต้นที่แสดงออกถึงความแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่ในความงดงามชวนฝันและการผสมผสานท่ามือที่เป็นจุดสำคัญเช่นลูบใบหน้าปิดตาและอื่นๆชวนให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ที่สง่างามและพร้อมเพรียงไม่เพียงเท่านี้มิวสิกวิดีโอยังนำเสนอเรื่องราวของ Red Velvetที่แสดงความรักในแบบของตัวเองบนดาวเคราะห์ที่เทศกาลแห่งฤดูร้อนได้เริ่มต้นขึ้นผ่านภาพและการกำกับที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ลึกลับแต่น่าหลงใหลทำให้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงมากขึ้นหลังจากเดบิวต์มาด้วยเพลง Happiness เมื่อเดือนสิงหาคม2014การครบรอบเดบิวต์10ปีของ Red Velvet ในปี2024นี้จะยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นเพราะอัลบั้มใหม่ Cosmic เต็มไปด้วยข้อความจากใจถึงคนที่ล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเพลง Sunflower เผยเรื่องราวอันบริสุทธิ์และตรงไปตรงมาของดอกทานตะวันที่หลงรักดวงอาทิตย์และต้องการอยู่กับคุณแม้ว่าจะต้องปลิวไปในอวกาศและเปลี่ยนแปลงทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตามเพลง Last Drop พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะส่องแสงให้คุณจนสุดพลังของฉันเหมือนดาวแคระขาวที่เปล่งแสงจนนาทีสุดท้ายเพลง Love Arcade เนื้อเพลงพูดถึงการทำลายกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ขวางกั้นระหว่างคุณและฉันและสร้างโลกของเราเองตามที่หัวใจนำทางไปเพลง Bubble กับคำสารภาพว่าโลกที่อยู่กับคุณนั้นสดใสเจิดจ้าจนทั้งจักรวาลต้องอิจฉาและเพลง Night Drive สื่อถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในอนาคตเช่นเดียวกับการขับรถยามค่ำคืนอันแสนวิเศษที่ความทรงจำของเราได้ถูกสลักไว้ราวกับดวงดาวทั้งนี้ Red Velvet มีตารางจัดแฟนคอนทัวร์ในเอเชียเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2024ก่อนจะกลับมามอบความสุขให้แฟนคลับชาวไทยสมการรอคอยในแฟนคอนเสิร์ต2024 Red Velvet FANCON Tour น้อยกว่า HAPPINESS
My dear เรฟ1เอิร์ฟมากกว่าอินแบงคอกที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17และอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคม2024ณ Impact Arena รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของ SM True วิเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญแพทองธารเยือนสิงคโปร์แลกเปลี่ยนความรู้สร้างสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่การเมืองวันที่25มิถุนายน2567 16:53 น.วิเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเยือนสิงคโปร์แลกเปลี่ยนความรู้นโยบายสร้างสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ห้องสิงคโปร์โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวคติยาสวัสดิผลรองโฆษกพักนายพลนชชาจักรเพชรกรรมการบริหารพักและนางสาวชยิกาวงนภาจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือตามคำเชิญของนายวิเวียนบาลากฤตนันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยสิงคโปร์โดยบรรยากาศหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นกันเองโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งนายวิเวียนยังเชิญให้นางสาวแพทองธารเยือนสิงคโปร์เพื่อดูงานด้านนโยบาย Community Development Council Voucher Scheme หรือนโยบายคูปองดิจิทัลของสิงคโปร์และให้นักการเมืองรุ่นใหม่ของสองพรรคได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนายวิเวียนกล่าวว่าการสร้างโอกาสความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลขณะเดียวกันนางสาวแพทองธารชี้รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพยายามมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกว่า10เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพยายามพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อเร่งสร้างรายได้พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนางสาวแพทองธารยังเชิญสหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานทาก้าสแปลชที่จะถึงในวันที่28มิยอน้องบีน่าทำถึงซ้อม2เดือนคว้าแชมป์ไอสเก็ตพ่อเวแม่นานาปลื้มบันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 18:11 น.น้องบีน่าลูกพ่อเวแม่นานาทำถึงซุ่มซ้อม2เดือนคว้าแชมป์ไอสเก็ตมาครองพ่อแม่สารภาพตื่นเต้นกว่าลูกสาวแพ้ชนะไม่สำคัญถือว่าได้เรียนรู้เป็นอีกความภูมิใจของครอบครัวอินทชัยเมื่อลูกสาวน้องบีน่าซุ่มฝึกซ้อมไอสเก็ตอย่างมุ่งมั่นด้วยระยะเวลาเพียง2เดือนก็ตัดสินใจด้วยตนเองขอลงแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ในการลงสนามแข่งขันไอสเก็ตเป็นครั้งแรกในงาน Theater of Dream Figure ISKATING in Bangkok2024 นานาน้องบีน่าคุณแม่นานาเล่าว่าแค่นานากับเวรู้ว่าลูกสาวมีความตั้งใจอยากเล่นไอสเก็ตแค่นี้เราทั้งคู่ก็รู้สึกอยากสนับสนุนในกีฬาทุกอย่างที่ลูกเลือกเองตอนแรกใจนานาก็แอบเป็นห่วงอยู่บ้างเพราะบีน่าเพิ่งฝึกซ้อมมาแค่2เดือนเอง
อยากให้ฝึกมากกว่านี้ก่อนค่อยลงแข่งในสนามจริงแต่ในเมื่อลูกตัดสินใจอยากหาประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้เราพ่อแม่ก็ไม่ห้ามคือนานาเห็นตั้งแต่วันแรกที่บีน่าได้ฝึกซ้อมและค่อยเรียนรู้ทักษะต่างๆเห็นลูกมุ่งมั่นและลูกเล่าความฝันให้เราฟังว่าอยากเป็นนักกีฬาไอสเกตให้ได้เราพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่แต่เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนลูกเพื่อให้เขาได้เรียนรู้โลกของการแข่งขันที่มีทั้งแพ้และชนะเรียนรู้ความสมหวังและความผิดพลาดไปพร้อมๆกับเราที่จะคอยยืนเคียงข้างลูกๆของเราไปตลอดและครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันไอสเก็ตครั้งแรกของน้องบีน่าซึ่งลงแข่งทั้ง2วันในโปรแกรม Entertainment Spotlight โปรแกรมในงาน Theater of Dream Figure ISKATING in Bangkok 2024โดยการแข่งขันรอบแรกวันเสาร์ได้ที่3และรอบ2การแข่งขันในวันอาทิตย์ได้ที่1ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่งานนี้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ลงสนามยกครอบครัวมาเชียร์แน่นอนว่าพ่อแม่ตื่นเต้นกว่าลูกสาวอีกค่ะนานาเวเราคอยบอกและปลูกฝังลูกๆว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรเราจะภูมิใจกับมันไม่ว่าแพ้หรือชนะเราก็ยังต้องพัฒนาสกิลให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้านน้องบีน่าเผยความรู้สึกว่าหนูก็ตื่นเต้นมากๆค่ะนี่เป็นการแข่งไอสเก็ตครั้งแรกของหนูดีใจที่หมามีและแดดดี้คอยดูแลและสนับสนุนให้หนูทำให้สิ่งที่รักค่ะ